ไม่ได้ยอมรับไม่ได้ accept ไม่ได้ยอมรับแต่โดยดีกับการตัดสินครั้งนี้นะคะมีการท้าทายว่าจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะไอ้ตาย1เกิดแสนเนี่ยปกติมันไม่ได้ใช้กับคนนะคะคนเนี่ยออกลูกทีละนิดนะคะไอ้ตาย1เกิดแสนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเห็บอะค่ะกลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลรวมทั้งตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล10ปีทำสสและสมาชิกพรรคก้าวไกลช้ำใจผิดหวังกับคำตัดสินของศาลซึ่งภายหลังคำตัดสินของศาลทั้งหมดก็ได้ไปรวมตัวกันที่พรรคในช่วงเย็นพร้อมให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะสู้ต่อขอให้ประชาชนเก็บความโกรธแค้นในวันนี้ไประเบิดที่คูหาเลือกตั้งพร้อมกันล่าสุดอีกหนึ่งตัวตึงโซเชียลอย่างสาวเมย์ได้ออกมาพูดถึงก้าวไกลโดยมองว่าหลังเห็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ยอมรับแต่โดยดีกับการตัดสินครั้งนี้ซ้ำมีการท้าทายว่าจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่บอกว่าตาย1เกิดแสนปกติไม่ได้ใช้กับคนแต่คิดว่าเป็นเห็บหลังจากที่พรรคก้าวไกลนะคะมีคำตัดสินถูกยุบพรรคแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นปฏิกิริยาของบรรดาสมาชิกในพรรคนะคะที่ออกมาคือเอาตัวเราเองเนี่ยที่มองอ่ะเขาก็ไม่ได้ยอมรับไม่ได้ accept ไม่ได้ยอมรับแต่โดยดีกับการตัดสินครั้งนี้นะคะมีการท้าทายว่าจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะไอ้ตาย1เกิดแสนเนี่ยปกติมันไม่ได้ใช้กับคนนะคะคนเนี่ยออกลูกทีละนิดนะคะไอ้ตาย1เกิดแสนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเห็บอะค่ะแล้วปฏิกิริยาการยอมรับเนี่ยไม่มีนะคะการสำนึกผิดไม่มีนะคะเท่าที่ดูมาไม่มีใครเลยสักคนที่สำนึกว่านี่คือสิ่งที่เป็นผลจากการกระทำของพวกเขาเองนะคะคือพรรคการเมืองที่เกิดมาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็อยู่กันมาอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่อยู่ร่วมกันกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างราบรื่นไม่มีใครยุ่งมีอยู่พรรคเดียวแล้วก็ถูกยุบอยู่นั่นน่ะจะบอกให้นะคะมึงจะตายกี่ครั้งแล้วก็จะเกิดอีกกี่ครั้งจะขยายแพร่พันธุ์เป็นแสนๆครั้งแต่จำไว้ว่าหนึ่งในนั้นไม่มีกูค่ะทั้งนี้สาวเมย์ยังบอกอีกว่าพ่อว่าวที่ไปนั่งร้องไห้กลางรายการทีวีเอาจริงๆถ้าต้องเอามาเป็นสามีบอกเลยว่าไม่เอาผู้ชายอะไรอ่อนแอกว่าผู้หญิงจะเป็นผู้นำครอบครัวได้ยังไงมองว่าแม้กลับไปตั้งพรรคกันใหม่ก็ยังคงนโยบายเดิมไม่เปลี่ยนและก็คงถูกยุบอีกเช่นเคยพร้อมถามทิ้งท้ายว่าไม่อยากเป็นพรรคการเมืองดีๆพัฒนาประเทศชาติกับเขาบ้างหรือยังไงซึ่งคลิปนี้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายบางก็บอกว่ารอจะแม่อีก40สสจะรอดไหมนะยุบแล้วยุบอีกด้วยอีกหนึ่งครับ1ในแสนก็ไม่มีผมเหมือนกันครับพูดได้ถูกใจหลายๆคนครับรวมทั้งผมด้วยทีมเดียวกันครับธาตุแท้ของแต่ละคนได้โผล่มาให้เห็นได้ชัดเจนก็คราวนี้หรืออีกความเห็นที่บอกว่าไม่ได้มีสำนึกเลยสักนิดเดียวอีกอย่างนึงอ่ะไอ้หมอตอนหมาเนี่ยมันก็เก่งเวลาไม่จ่อปากเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าไปแหกปากด่าเขาเปล่าเปล่าเปล่าว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าตัวเองถูกรังแกเนี่ยพอเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยคงยกมือไหว้อย่างช็อตช้อยอ่ะอย่างที่เขาว่ากันอ่ะว่าการเมืองอ่ะเป็นละครแสดงให้คนโง่ๆดูแล้วก็ไอ้พ่อว่าที่ไปนั่งร้องห่มร้องไห้กลางรายการทีวีเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าต้องเอามาเป็นสามีอ่ะไม่เอาค่ะผู้ชายอะไรอ่อนแอกว่าผู้หญิงจะเป็นผู้นำครอบครัวได้ยังไงคะก็คงกลับไปฐานที่มั่นเดิมนะคะแถวแถวไทยสมิธแถวๆนั่นแหละไปตั้งหลักปักฐานกันใหม่แล้วก็ไปตั้งพรรคกันใหม่แต่มันยังคงนโยบายเดิมอะเราว่ามันไม่เปลี่ยนอะจะตั้งมาเกิดมาอีกกี่ร้อยพรรคนะตราบใดที่มึงยังทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมึงก็ถูกยุบ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 แล้วยุบอยู่ยุบต่อยุบยุบไปอย่างเงี้ยไม่เบื่อเลยไงวะไม่อยากเป็นพรรคการเมืองดีๆกับเขาบ้างหรือไงแบบไม่อยากแบบพัฒนาประเทศชาติบ้างหรือไงเออ
แล้วก็อีกอย่างนึงนะตอนพวกมึงมีความสุขอะได้เงินเดือนสอสอเข้าไปอยู่ในสภาเป็นกรรมาธิการบินไปนู่นไปนี่บินไปต่างประเทศเพื่อสัมมนาต่างๆนานาเนี่ยกูถามมึงหน่อยเถอะทำไมมึงไม่ออกมานั่งร้องไห้ในความทุกข์ระทมของมึงแต่พอมึงอย่างเงี้ยมึงมาอาศัยมวลชนตลกอะย้อนแย้งนะคะพักเนี้ยแย่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ